เนินการอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีปัญหากับความมั่นคงนะครับเหมือนท่านประวิตรเองก็พูดในที่ประชุมกังวลว่าจำนวน 8,900 มันเยอะมากการที่มีการระดมก่อนหน้านี้มันเยอะมากแต่ก่อนที่ผมมารับผิดชอบเนี่ยมันเป็นแสนแล้วมั้งมีการตรวจสอบได้ยังไม่แตกทางกลุ่มก็คือมันก็ต้องใช้เวียงแหนแล้วครับเพราะว่าพอคุณเข้ามาก็เป็นโลกิยุทเลยนะฮะไม่ใช่ว่าฉีกหนังสือเดินทางทิ้งหรือไม่นะถิ่นที่อยู่ก็ไม่แจ้งนะเปลี่ยนก็ไม่แจ้งนะแล้วบางคนก็อยู่ตั้งเป็นหลายปีเป็นประมาณวันนะครับซึ่งคุณดูนะฮะอย่างระเบิดว่าปมนี่ก็โอเวอร์สเตย์เหมือนกันเหมือนกลุ่มนี้ที่บางเวงฝ่ายความมั่นคงก็คือเราไม่สามารถจะมาสืบสวนได้ไงครับว่าเขามาเพื่อทำอะไรนะฮะจากนั้นก็ต้องเชิญออกไปนะฮะเห็นอย่างนี้มีการพบผู้ชี้แจงสคมด้วยเป็นการคุยกันเรื่องนี้ก็ตลอดนะฮะกำชับให้จับกลุ่มตลอดนะมีกระสั่งให้กำชับนะฮะให้รายงานภายในวันที่9อีกส่วนหนึ่งนะฮะและอีกเรื่องการลงที่สั่งการมีการขีดเส้นอะไรครับสั่งการไปแล้วครับขีดเส้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็พยายามจับให้น้อยลงที่สุดนะให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อความมั่นคงประเทศชาติกลุ่มที่บอกว่า17ชาติเป็นตัวเลขที่สำคัญชาติมันความมั่นคงก็ต้องซีเรียสอีกครับนะเพราะว่าเข้ามาแล้วก็ไม่กลับออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างกลุ่มนี้เรารู้ตัวหรือยังว่าเป็นใครมันก็ต้องมีตอนแจ้งเข้าตัวเลขพวกนี้ก็ต้องเอามาจากตัวเลขที่แจ้งเข้าแล้วไม่แจ้งออกนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือว่าเดินทางออกไปทางธรรมชาติหรือไม่นะแต่มีการแจ้งเข้ามาถูกต้องแต่ก็ไม่มีการแจ้งออกไปนะครับแล้วก็ไม่มีการถูกจับกุมเลยจะดีหรือเพราะว่าหวังนี้ท่านสั่งการให้ไปตรวจสอบก็ว่ากันไปตามกฎหมายฮะก็เจอก็จับกุมนะฮะจับกุมก็ผลักดันออกครับก็ตั้งกรรมการไปแล้วกำชับไปแล้วผมไม่มีใครกล้าแล้วนะช่วงนี้ทั้งประเทศแล้วครับผมคุมอยู่ต้องทั้งประเทศนะไม่มีใครกล้าแล้วครับเขารู้อยู่ผมบอกไปแล้วถ้าผมไปเจอเองแล้วก็หรือว่าเจ้าหน้าที่ปกป้องนะครับการเตือนครับผมสั่งไปตั้งนานแล้วครับนะฮะว่าถ้าชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะหรือชุดอื่นนอกจากสตม.หรือโรงพักท้องที่หรือทหารเข้าไปเจอหรือปกครองไปเจอแล้วก็จับมาเนี่ยตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ต้องรับผิดชอบ